ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์จากทวีปแอฟริกามักจะมีภาพของช้างป่าแอฟริกาอยู่ด้วยเสมอแต่ช้างในโลกนี้ยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งและคนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นคือช้างเอเชียซึ่งมีภาพและข้อมูลที่น่าสนใจมากมายจากประสบการณ์เดินทางและการถ่ายภาพช้างเอเชียในประเทศต่างๆเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนช้างเอเชียครับสนับสนุนโดย AIS Roaming Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock All New Nissan X-Trail สวัสดีครับท่านผู้ชมเวลาผมเล่าเรื่องสัตว์ป่าจากแอฟริกาบ่อยๆผมมักจะมีภาพจากการทำงานมาแสดงก็จะเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งติดมาด้วยเสมอนั่นก็คือช้างป่าแอฟริกาแต่ยังมีช้างอีกสายพันธุ์หนึ่งในโลกนี้ครับก็คือช้างสายพันธุ์เอเชียซึ่งวันนี้ผมมีเรื่องราวและภาพสนุกๆเกี่ยวกับช้างป่าเอเชียมาเล่าให้ฟังครับภาพช้างเอเชียส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายได้จากการเดินทางคือประเทศอินเดียซึ่งที่นี่นับเป็นแหล่งอาศัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะตามเขตอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติเพราะช้างจะสามารถอาศัยและหากินได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกรบกวนจากการถูกล่าข้อแตกต่างระหว่างช้างแอฟริกาและช้างเอเชียคือช้างแอฟริกามีรูปร่างใหญ่โตหูใหญ่พับไปถึงหัวไหล่ได้และมีกะโหลกศีรษะที่ใหญ่มากแต่ที่น่าแปลกใจคือภายใต้กะโหลกอันใหญ่โตช้างจากทวีปแอฟริกากลับมีก้อนสมองเล็กเทียบไม่ได้กับช้างเอเชียที่มีก้อนสมองใหญ่กว่าถึงแม้จะมีร่างกายและกะโหลกศีรษะที่เล็กกว่ามากท่านผู้ชมลองสังเกตดูสิครับว่าเวลามีข่าวเกี่ยวกับช้างแสนรู้ซึ่งแสดงการเต้นระบำวาดรูปเตะฟุตบอลนี่รู้แต่เป็นช้างสายพันธุ์เอเชียทั้งสิ้นนะครับไม่ค่อยมีช้างแอฟริกาที่มารับการฝึกฝนทำเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นักเพราะช้างแอฟริกานี้นี่ฝึกยากดุร้ายแล้วก็ขี้ระแวงและมักจะอยู่รวมกันเป็นโขลงใหญ่ๆทำให้ไม่สามารถจะเข้าไปฝึกฝนได้ครับขณะที่ช่างเอเชียได้ถูกนำมาฝึกฝนเพื่อใช้ทำงานต่างๆแล้วนี่แล้วก็ยังมาช่วยมนุษย์ในชีวิตประจำวันอีกด้วยนอกจากนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังมาช่วยในการรบอีกด้วยซึ่งพวกเราคงคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วครับและในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยช้างถือว่าเป็นสัตว์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นช้างเผือกซึ่งมีวิธีสังเกตโดยเฉพาะเรียกว่าโคชลักษณ์และช้างเผือกยังเคยเป็นสัญลักษณ์อยู่บนธงชาติไทยด้วยครับช้างเอเชียมีความสูงราว4เมตรมีน้ำหนักประมาณ 5,000 กิโลกรัมและมีอายุเฉลี่ยยืนยาวถึง60ปีซึ่งอายุยืนกว่าช้างแอฟริกาแต่กว่าจะมีสมาชิกตัวใหม่ในโขลง
แม่ช้างต้องตั้งท้องนานเกือบ2ปีคือประมาณ18ถึง22เดือนและต้องมีแหล่งอาศัยที่เหมาะสมโดยเฉพาะอาหารการกินที่ต้องอุดมสมบูรณ์เพราะช้างที่โตเต็มวัยต้องการอาหารถึงวันละประมาณ200กิโลกรัมระบบสังคมของช้างเอเชียจะอยู่รวมกันเป็นโขลงโดยมีช้างพังหรือช้างตัวเมียทำหน้าที่เป็นจ่าฝูงดูแลอาณาเขตหากินและดูแลสมาชิกตัวอื่นๆจ่าฝูงของช้างเอเชียจะคัดเลือกจากความอาวุโสสนับสนุนโดย AIS Roaming Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock All New Nissan X-Trailรู้จักข้อมูลคร่าวๆของช้างเอเชียกันแล้วนะครับจากนี้ไปก็เป็นการเรื่องเล่าของประสบการณ์การเดินทางเพื่อไปถ่ายภาพช้างเอเชียในประเทศต่างๆมาให้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะทำงานในประเทศอินเดียซึ่งเป็นวันที่ฝนตกรถซาฟารีของผมต้องจอดพักในบริเวณใกล้กับบ้านพักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแต่พวกเราไม่มีใครคิดว่าจะลงจากรถเพราะไม่อยากเปียกฝนแต่ครู่เดียวไกด์ก็บอกให้ย้ายเข้าไปในบ้านพักซึ่งพวกเราก็ทำตามแต่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมทันทีที่เข้ามาในตัวบ้านช้างป่าโขลงหนึ่งมีสมาชิกเรา10ตัวก็เดินโผล่ออกจากแนวป่าผ่านทางรถของเราตรงมาหากินอย่างสบายใจจุดที่โขลงช้างกระจายการกินพืชหญ้านับว่าใกล้กับรถของเรามากพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าพวกเราโชคดีนะครับที่ลงจากรถแล้วเข้าไปพักในบ้านพักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพราะว่าช้างนี้เป็นโขลงใหญ่และถ้าเกิดมีตัวหนึ่งตัวใดเกิดสงสัยขึ้นมาแล้วก็ไปสอดส่องในรถเห็นพวกเรานั่งเต็มไปหมดเนี่ยอาจจะตกใจก็ได้แล้วก็อาจจะทำร้ายพวกเราเกิดจากสัญชาตญาณการระวังภัยก็ได้ครับThank you.
ีตัวอย่างของการระแวดระวังภัยของช้างป่าในประเทศไทยมาให้ชมครับเกิดจากการที่ทีมงานฟูลเฟรมช่างภาพสุดขั้วเข้าไปทำงานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเหตุการณ์นี้เป็นช่วงเวลาเย็นที่ทีมงานกำลังเก็บของออกจากบางไพรซึ่งต้องใช้เวลาเดินกลับที่พักอีกราว1ชั่วโมงจึงต้องเร่งมือเพื่อให้ทันก่อนมืดแต่ยังไม่ทันเก็บอุปกรณ์เสร็จช้างป่าวัยรุ่นตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากแนวต้นไม้ข้างหน้าโดยที่ไม่เห็นทีมงานเนื่องจากนั่งอยู่ในซุ้มบางไพรและพรางจนแนบเนียนมากและขณะนั้นโชคดีที่ทีมงานอยู่ใต้ลมจึงบันทึกภาพนี้ไว้ได้ราวครึ่งชั่วโมงผ่านไปช้างหนุ่มยังคงเล่นน้ำอย่างสบายใจทันใดนั้นลมก็เปลี่ยนทิศนำมากลิ่นจากซุ้มบางไพรลอยไปเข้าจมูกช้างหนุ่มถึงกับหยุดกิจกรรมและวิ่งหนีเข้าป่าภายในเสี้ยววินาทีขนาดมีรูปร่างใหญ่โตนะครับเวลาตกใจวิ่งหนีไปเร็วมากจนทีมงานของผมเนี่ยจับภาพแทบไม่ทันนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของสัญชาตญาณการระวังภัยของช้างป่ายิ่งถ้าตกใจเขาอาจจะไม่วิ่งหนีแต่วิ่งเข้าใส่พวกเราซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอครับสนุนโดย AIS Roaming Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock All New Nissan X-Trail มีพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของช้างเอเชียซึ่งเรื่องนี้ได้มาจากประสบการณ์ในการถ่ายภาพช้างในอินเดียครับส่วนใหญ่เรามักจะพบช้างป่าอาศัยและหากินตามทุ่งหญ้าซึ่งในอุทยานแห่งนี้มีดงหญ้าขนาดใหญ่มีความสูงเรียกว่าหญ้าช้างเนื่องจากมีความสูงเกือบเท่าตัวช้างแต่ขณะที่พวกเรานั่งรถเข้าไปในป่ารกขึ้นเพื่อตามหาสัตว์ชนิดอื่นๆที่ไม่ชอบหากินในที่โล่งเราก็พบช้างโทนตัวหนึ่งแยกมาหากินตามลำพังโชคดีที่ช้างไม่ได้สนใจการมาของเรามันใช้งวงถอนต้นหญ้าขึ้นและจับฟาดไปมาเพื่อสะบัดเอาเศษดินตรงรากออกก่อนจะส่งเข้าปากกรรมวิธีการกินของมันทำให้เราใช้เวลาเฝ้ามองอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง
พราะไม่ค่อยมีโอกาสเห็นช้างยืนกินอยู่ในระยะใกล ใกล้ๆ แต่จุดเมื่อสักครู่มีช้างป่าแม่ลูกคู่หนึ่งหากินอยู่ใกล้ๆกันถัดจากแนวป่าด้านหลังคือพื้นที่โล่งและเต็มไปด้วยต้นหญ้าทำให้ตรงนี้เป็นที่หากินได้นานหลายชั่วโมงเมื่อพบช้างป่าสองวัยในคราวเดียวกันพวกเราก็ตัดสินใจใช้เวลาเฝ้าดูพฤติกรรมผ่านไปครู่ใหญ่ขณะที่ทีมงานของเรากำลังถ่ายภาพช้างแม่ลูกคู่นี้อยู่ก็มีเสียงร้องคำรามกึกก้องอย่างดุร้ายในป่าข้างในก็ทำให้ไกด์เนี่ยรีบมาบอกให้พวกเราเนี่ยเก็บของขึ้นรถเพราะว่ามีสถานการณ์ไม่ค่อยไว้วางใจก็ทำให้พวกเราต้องรีบกันขึ้นรถครับเมื่อรถสปารีออกมาจากจุดเดินไปพักใหญ่กายก็อธิบายว่าเสียงเมื่อสักครู่เป็นเสียงของแรดนอร์เดียลเจ้าถิ่นรุ่นใหญ่ของผืนป่าแห่งนี้ซึ่งแรดนอร์เดียลเป็นสัตว์หวงถิ่นมีนิสัยดุร้ายขี้โมโหและสามารถต่อสู้กับสัตว์ได้ทุกชนิดโดยไม่กลัว yes. เสียงร้องของแรดทำเอาช้างแม่ลูกถึงก็ต้องทิ้งแหล่งอาหารดีๆและหนีกลับเข้ามาในป่ารกๆเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์นี้ทำให้เราทราบว่าช้างที่มีลูกตัวเล็กซึ่งตามปกติจะต้องดุร้ายก็ยังไม่อยากมีปัญหากับแรดนอร์เดียลช้างเอเชียในหลายประเทศต้องเผชิญกับปัญหาการถูกล่ามานานนับ10ปีปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นบ้างหลังจากที่แหล่งอาศัยถูกประกาศให้เป็นเขตคุ้มครองแต่จำนวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องยาวนานและกว่าที่ช้างตัวใหม่จะคลอดและเติบโตก็ใช้เวลาหลายปีทำให้ช้างเอเชียเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ประเภท Endanger ซึ่งรวมถึงช้างเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยท่านทั้งหลายได้เห็นช้างเดินอยู่บนถนนมีแผ่นซีดีห้อยท้ายก็แสดงว่าเรากำลังเห็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับซึ่งไม่ควรมาใช้ชีวิตเสี่ยงเช่นนี้บ้านที่เหมาะกับช้างและสัตว์ป่าชนิดอื่นมากที่สุดก็คือป่าครับThank you.
วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ